จูเนียร์การ์ดบัณฑิตนะฮะพระเอกช่อง3ที่กำลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับแจ็คกี้ชาคารินจูเนียร์การ์ดบัณฑิตพระเอกช่อง3คนใหม่นะครับที่กำลังถูกจับตาว่าเป็นหวานใจของนางเอกสาย5แจ็คกี้ชาคารินหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับหนุ่มคนนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่านะครับชั่วโมงนี้นะครับมีข่าวบันเทิงมาให้ฮือฮากันอีกแล้วนะฮะเมื่อดาราสาวสวยสายฮาแจ็คกี้ชาคารินมีภาพหลุดว่าไปกินชาบูกับพระเอกช่อง3รุ่นน้องนะครับอย่างจูเนียร์การ์ดบัณฑิตแถมดูกระหนุงกระหนิงเคมีเข้ากันมากจนคนสงสัยนะฮะว่าหนุ่มคนนี้หรือเปล่าที่เป็นหวานใจคนใหม่สำหรับใครที่อยากรู้นะครับว่าหนุ่มหล่อเท่คนนี้คือใครวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำความรู้จักกับจูเนียร์การ์ดบัณฑิตกันนะฮะสำหรับจูเนียร์การ์ดบัณฑิตใจดีนะฮะเกิดเมื่อวันที่12กรกฎาคม2539จบการศึกษานะครับจากสาขาสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยขณะที่เรียนอยู่นะฮะจูเนียร์ก็เป็นถึงดาวคณะนะฮะอีกทั้งยังโดดเด่นจนได้ถือธงมหาวิทยาลัยในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นะครับนอกจากนี้จูเนียร์ยังเป็นนักกีฬาฟุตบอลและยังชอบออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาหลายๆประเภทอีกด้วยนะครับจูเนียร์เข้าวงการจากการที่ผู้จัดการส่วนตัวคนปัจจุบันเนี่ยนะครับไปเห็นจูเนียร์ที่งานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ซึ่งขณะนั้นจูเนียร์ยืนถือธงอยู่หลังริววชิรวิทย์นะฮะจึงได้ติดต่อไปโดยจูเนียร์คิดว่าจะนำเงินที่ได้จากการถ่ายแบบถ่ายโฆษณาต่างๆเก็บไว้เพื่อเป็นทุนในการเรียนต่อปริญญาโทนะครับจึงยอมเข้าวงการกระทั่งมาได้เล่นละครเรื่องแรกเรื่องยมทูตกับผู้สาวซึ่งได้กระแสตอบรับดีพอสมควรนะฮะและ18มงกุฎสะดุดเลิฟรวมถึงเรื่องที่มาเปิดกล้องอย่างขวัญฤทัยด้วยเรียกว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงแห่งวงการบันเทิงเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเรื่องของหัวใจนะครับล่าสุดจูเนียร์มีข่าวกับดาราสาวแจ็คกี้ชาคารินโดยเริ่มต้นจากการที่ทั้งคู่ได้ร่วมงานกันในละครเรื่อง18มงกุฎสะดุดเลิฟและแจ็คกี้ก็ได้ทำวอล์กจัดต้นคริสต์มาสด้วยการชวนจูเนียร์ไปเดินเลือกซื้อของที่สำเพ็งทำให้แฟนๆต่างก็เชียร์นะครับเพราะว่าเคมีของทั้งคู่ดูลงตัวมากๆนะฮะนอกจากนี้ยังมีข่าวเมาส์มาว่าจูเนียร์และแจ็คกี้กำลังคุยกันอยู่ทั้งมีคนตาดีเห็นทั้งคู่ไปกินชาบูด้วยกันอีกโดยจูเนียร์นะครับเคยเปิดเผยว่าชอบผู้หญิงร่าเริงน่ารักขี้อ้อนซึ่งดูแล้วก็เข้าทางสาวแจ็คกี้เลยนะครับนอกจากจะหน้าตาดีแล้วนะครับจูเนียร์การ์ดบัณฑิตยังมีความสามารถอีกหลากหลายนะครับจึงไม่แปลกใจเลยนะฮะหากจะคว้าหัวใจสาวแจ็คกี้เอาไว้ได้นะครับก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับพระเอกดาวรุ่งสุดหล่อคู่นี้จะเป็นคู่จริงหรือเป็นข่าวลือกันแน่นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายนะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ